แต่ก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปพักทานอาหารกลางวันกันยังมีอีกหนึ่งวิทยากรสำคัญเลยครับแล้วผมคิดว่าเรื่องที่ท่านจะมาพูดเนี่ยอาจจะเป็นอีกส่วนสำคัญที่ท่านตัดสินใจว่าเมนูกลางวันท่านจะกินอะไรดีนะฮะเพราะว่าโรคถัดจากนี้ไปใกล้ตัวเราเข้าไปอีกนะครับเป็นอีกส่วนนึงที่มาดูว่าข้อมูลจาก Genomics Thailand เนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อเรื่องของโรค NCD นะครับผมขอเรียนเชิญคุณหมอจักริดเอื้อสุนทรวัฒนาบนเวทีเลยครับเรียนเชิญอาจารย์ครับเราตรวจสอบแล้วไมค์สายฝั่งนู้นก็ใช้ได้นะครับแต่ได้อาจารย์ที่ถนัดเลยนะครับ okay. ของอาจารย์จักริดนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านพันธุศาสตร์เชิงสถิติแล้วก็ระบาดวิทยาทางพันธุศาสตร์นะครับปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับและอาจารย์ก็เป็นผู้นำในเรื่องของการทำงานวิจัยกลุ่มโรค NCD ในโครงการ Genomics Thailand ด้วยครับเรียนเชิญอาจารย์บรรยายเลยครับขอบคุณครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับพิธีกรทำงานอย่างรวดเร็วเข้าใจว่าพยายามกดดันผมฮะเพราะว่าอันนี้เซสชั่นปราบเซียนก่อนอาหารกลางวันฮะเราก็จะพยายามรวบลัดนะฮะหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายให้มาพูดในวันนี้นะก็จะเป็นเรื่องของ precision medicine ใน non communicable disease นะครับnon communicable disease หรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยมันโดยเซนก็คือโรคเกือบทั้งหมดที่เราเจอฮะคือทุกอย่างที่เราเป็นนอกจากโรคที่มันติดต่อได้คือพวกโรคติดเชื้อเท่านั้นเองนะฮะจริงๆแล้วอันนี้เป็นของที่เราเจอบ่อยมากแล้วก็เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญในประชากรในปัจจุบันซึ่งรวมถึงประชากรในประเทศไทยด้วยนะตอนนี้คือสมัยก่อนนู้นเนี่ยเราตายจากโรคติดเชื้อเยอะเพราะว่าการแพทย์การสาธารณสุขยังไม่ค่อยดีพอตอนหลังการแพทย์การสาธารณสุขดีแล้วเนี่ยคนก็หันมาตายด้วยวิธีอื่นแทนนะเพราะถึงไงซะเราก็ต้องตายเขาสักวิธีนึงนะครับถ้าไม่ใช่ติดเชื้อเราก็จะตายจากโรคไม่ติดเชื้อนะฮะอันนี้พอพูดถึงพวกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือพวกโรคไม่ติดเชื้อเงี้ยฮะเราบอกว่าตรวจยีนกันเถอะเนี่ยหรือเราน่าจะทำอะไรบางอย่างศึกษาเรื่องยีนนะก็มักจะมีคำถามมีความเห็นอยู่สองแบบฮะอันที่หนึ่งคือตรวจไปทำไมกันมันของพวกนี้มันเป็นจากสูบบุหรี่ชัดๆหรือว่าเป็นจากกินเหล้าชัดๆใช่ไหมหรือเป็นจากกินข้าวขาหมูชัดๆอะไรเงี้ยนะฮะกายอีกแบบนึงบอกว่าโอ้ดีเลยเนี่ยตรวจยีนมาจะได้รู้ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยผิดทั้งคู่นะฮะคือไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งคู่นะครับเพราะว่าในกลุ่มโรคที่เป็น non communicable disease เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นโรคที่แบบดูเหมือนว่ามันมีการถ่ายทอดกันอยู่ในครอบครัวแหละคืออย่างสมมติแบบเรามีญาติเป็นเบาหวานเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยชีวิตเราก็จะเริ่มมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานเยอะขึ้นใช่ไหมหรือมีคุณมีญาติผู้ใหญ่เพิ่งจะเป็นสโตรกขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ชีวิตเราก็เริ่มน่ากลัวขึ้นละอย่างเงี้ยนะฮะดูเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่มันถ่ายทอดกันมาทางพันธุกรรมได้แต่ว่ามันไม่ได้ถ่ายทอดมาในลักษณะที่เราเรียนกันมาในสมัยอยู่มัธยมว่ามันเป็นพันเด่นพันด้อยอะไรงี้พ่อเป็นเบาหวานแล้วเราจะต้องเป็นเบาหวานแง่แซะอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าลักษณะการถ่ายทอดเนี่ยมันจะมีเหมือนมียีนที่มันลอยละล่องอยู่ในจีโนมเราเนี่ยหลายๆตัวเราเรียกว่าเป็นลักษณะที่เป็นโพลิจีนิกนะก็คือผลของมันเนี่ยเกิดขึ้นมาจากยีนหลายตัวแล้วผลเป็นผลในภาพรวมของยีนหลายๆตัวนะฮะไม่ได้มักจะไม่ได้เกิดจากยีนตัวใดตัวหนึ่งแค่ตัวเดียวนอกจากกรณียกเว้นบางกรณีนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยไอเอฟเฟคของยีนทั้งหลายทั้งปวงที่มันมาคอมไบกันเนี่ยก็ยังถูกโมดิฟายด้วยข้าวขาหมูที่เรากินเข้าไปหรือบุหรี่ที่เราสูบเข้ามาหรือว่าเหล้าที่เรากินเข้าไปหรือว่าการออกกำลังกายของเราและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะฮะมันก็เลยเป็นเอฟเฟคที่เกิดขึ้นรวมกันเพื่อแล้วโรคที่เราเห็นว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากผลรวมของยีนที่เป็นภาพรวมของยีนทั้งหมดของเรานะฮะกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมนะฮะตอนนี้ในแง่ในความสำคัญในเรื่องนี้นะคือในจากในเรื่อง NCD นะคือยีนเนี่ยเราไปแก้ของเราไม่ได้นะฮะแล้วโดยเนื่องจากว่ามันเป็นจากหลายยีนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าคนยังสติดีๆอยู่เราก็จะไม่ได้บอกว่าคุณควรจะไปทำยีนเทอราปีเพื่อป้องกันไม่ให้คุณเป็นโรคเบาหวานละอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
เพราะว่าทำยีนหนึ่งไอ้ยีนที่เหลืออยู่อีกเป็นพวงมันก็ยังทำให้เราเป็นเบาหวานได้อยู่ดีนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงทางพันธุกรรมของเรามีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราไปจัดการไอ้ตัว environment ได้ฮะอย่างเช่นถ้าผมรู้ว่าความเสี่ยงทางพันธุกรรมของผมไม่ได้สูงมากนะผมก็อาจจะรู้สึกว่าวันนี้จะข้าวขาหมูสักหน่อยนึงก็คงไม่เป็นไรมากมั้งมันไม่ใช่ความผิดบาปอะไรมากใช่ไหมฮะแต่ถ้าแบบความเสี่ยงสูงปรี๊ดผมก็รู้สึกว่าไม่ดีกว่าอย่าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในภาพรวมนี่มันก็จะมีประชากรอยู่กลุ่มหนึ่งที่ความเสี่ยงโดยรวมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากจนกระทั่งเกิดโรคขึ้นมานะซึ่งไอความเสี่ยงในภาพรวมนี่มันเป็นผลรวมจากทั้งยีนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้ไอเดียก็คือว่าเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมฮะว่าคือสมัยก่อนเวลากระทรวงสาธารณสุขเวลาแนะนำเราก็จะแนะนำว่าทุกคนควรจะออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารที่มีประโยชน์กินผักเยอะๆแล้วก็อย่ากินของมันของหวานก็กินไม่ได้ของเค็มก็กินไม่ได้ของเผ็ดกินไปก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะนะฮะสรุปแล้วกินอะไรได้บ้างก็ไม่รู้แต่ว่าประมาณนั้นรู้สึกจะกินของเปรี้ยวได้อยู่ครับเปรี้ยวเราไม่ห้ามนะฮะแต่อย่างอื่นเนี้ยหวานก็ไม่ได้อะเค็มก็ไม่ได้เผ็ดก็ไม่ดีเหลืออะไรอีกไม่เหลือแล้วเนาะอูมามิก็ผงชูรสก็มีคนบอกว่าไม่เวิร์กมั้งแถมพ่วงโซเดียมเข้ามาใช่ไหมฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเผื่อว่าเรารู้ว่าความเสี่ยงจริงๆของเราเป็นยังไงเนี่ยเราอาจจะใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมได้มากขึ้นหรือว่าถ้าเรารู้ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคของเราจริงๆแล้วมันเป็นอะไรกันแน่การรักษาที่เราเลือกใช้ก็อาจจะมีความเหมาะสมมากขึ้นนะฮะรวมไปถึงการพยากรณ์การดำเนินไปของโรคแล้วก็การป้องกันโรคด้วยเช่นเราอาจจะรู้ว่าคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะต้องควรจะต้องมาทำแมมโมแกรมทุกปีนะเพื่อที่จะดูว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าในขณะที่บางคนอาจจะรู้ว่าเอ้ยคนนี้อาจจะสัก5ปีครั้งก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเราคนนี้ควรจะต้องมาตรวจไขมันทุกปีนะหรือว่าในขณะที่บางคนก็อาจจะสัก 3-4 ปีครั้งอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะมันก็จะทำให้มีความแม่นยำในการวางแผนในการดูแลทางสุขภาพมากขึ้นนะครับผมขอยกตัวอย่างโรค NCD สักโรคหนึ่งนะฮะอันนี้คือโรค Familial Hypercholesterolemia นะครับอันนี้โรคนี้ทำให้ไขมันในเลือดสูงนะฮะไม่ทราบในห้องนี้มีใครมีไขมันในเลือดสูงบ้างยกมือหน่อยเป็นใจก็ได้ฮะไม่ต้องยกอ๋อโอเคฮะขอบคุณครับคือไขมันในเลือดสูงเนี่ยจริงๆแล้วมันเราเจอได้ทั่วไปใช่ไหมฮะถามใครมีใครญาติเป็นหรือมีญาติเป็นหรือเปล่าก็คงเป็นนะฮะตอนนี้ไขมันในเลือดสูงเนี่ยโดยปกติแล้วไม่ใช่โรคที่เป็นโมโนเจนิกแต่ว่ามันมีบางฟอร์มที่โมโนเจนิกคือมียีนที่เป็นตัวต้นเหตุแค่ตัวเดียวนะฮะแต่ว่ามันมีบางฟอร์มเหมือนกันที่มันมียีนตัวเดียวที่ทำให้เกิดโรคขึ้นมาคือมีตัวนี้ผิดปกติปุ๊บก็เกิดโรคได้เลยอย่างเงี้ยนะฮะและไอฟอร์มนี้ก็คืออันนี้ฮะเป็น Familial Hypercholesterolemia ซึ่งคนที่เป็นโรคเนี่ยมักจะมันเป็นโรคที่ถ่ายทอดแบบพันเด่นนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคก็มักจะมีคนอื่นในครอบครัวที่เป็นญาติสายตรงที่เป็นโรคด้วยนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่โรคเนี้ยเนื่องจากมันเป็นพันเด่นนะเพราะฉะนั้นคนที่มีตัวผิดปกติ2ก๊อปปี้ก็เป็นโรคได้มีตัวผิดปกติ1ก๊อปปี้ก็เป็นโรคได้นะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่ผิดปกติทั้ง2ตัวคือเป็นโฮโมไซโกตเนี่ยอาการจะมาเร็วมั้ยอาการจะมาเร็วและรุนแรงมากนะคืออาจจะมีฮาร์ทแอทแทคตั้งแต่ยังอายุน้อยๆแบบ20อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวที่น่าสนใจแล้วเป็นปัญหามากกว่าก็คือกลุ่มที่เป็นเฮเทโรไซโกตซึ่งเจอได้เยอะกว่านะฮะเพราะโอกาสที่ยีนพ่อแม่มีทั้งคู่มัจจาเอกันเกิดเป็นลูกที่เป็นโฮโมไซโกตจริงไม่ได้สูงมากแต่ว่าไอ้ที่เจอเยอะกว่าในประชากรนี่คือกลุ่มที่เป็นเฮเทโรไซโกตเนี่ยซึ่งกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดเนี่ยสูงขึ้นกว่าประชากรทั่วไปมากแล้วจำเป็นที่จะต้องได้รับการเฝ้าระวังนะฮะแล้วก็ถ้าเราเจอเขาก่อนเนี่ยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการให้ยาที่เพื่อลดไขมันเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงที่จากของการเกิดโรคลงมาให้เท่ากันกับประชากรทั่วไปได้นะครับตอนนี้ยีนที่เป็นตัวที่ก่อโรคของ Family Hypercholesterolemia เนี่ยกลุ่มที่เป็นโมโนเจนิกเนี่ยมีหลักๆอยู่4ตัวที่เจอได้บ่อยๆนะฮะซึ่งเป็นตัวที่เราแนะนำให้ตรวจถ้าเผื่อว่าเป็นคนที่มีประวัติในครอบครัวหรือมีประวัติเสี่ยงในลักษณะหรือมีอาการที่ปรากฏขึ้นมานะฮะในจำนวนนี้มีตัวหนึ่งมีประวัติน่าสนใจมากเลยแต่ว่าผมว่าไม่มีเวลาเล่านิทานละตัวนี้นะฮะ PCSK9 นะฮะมีประวัติ PCSK9 นี่มีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจมากนะฮะสนใจรายละเอียดลองไปดูได้แต่ว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งที่
คิดว่าทำไมเราถึงควรจะต้องศึกษาเรื่องโรค NCD ในประชากรเฉพาะนะฮะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงมีประมาณ 15% ฮะคือส่วนใหญ่ประมาณ 85% เนี่ยเป็นจากไอยีน4ตัวเนี้ยนะฮะที่เป็นตัวเดียวมีตัวผิดปกติปุ๊บก็เกิดเรื่องเลยนะฮะแต่ว่าอีก 15% ที่เหลือเนี่ยมันเป็นโพลิจีนิกฮะคือมันไม่ได้มียีนที่เป็นตัวรับผิดชอบตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่ามันเป็นผลจากยีนหลายๆตัวในจีโนมเราเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะมีฟอร์มที่เป็นโมโนเจนิกที่เจอได้ไม่บ่อยอีกบางตัวด้วยนะครับอันนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเผื่อว่าเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคนนี้เป็นไฮเปอร์คอเลสเตอรอลเมียหรือเปล่าแล้วจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราจะสกรีนได้ยังไงนะฮะวิธีการสกรีนก็เราก็จะเริ่มจากสมัยก่อนตรวจยีนไม่ได้ใช่ไหมเราก็อาจจะดู LDL ก็ได้ดู LDL มันก็พอจะบอกได้คร่าวๆว่าเอ้ยคนนี้โอกาสที่จะเจอยีนเยอะขึ้นหรือเปล่านะหรือว่าโอกาสที่จะเป็นโรคนี้มีเยอะขึ้นหรือเปล่านะ LDL คือไอตัวไขมันตัวที่ไม่ค่อยดีในเลือดนะฮะหรืออาจจะถามประวัติครอบครัวก็ได้จริงๆประวัติครอบครัวนี่เป็นของที่สำคัญนะครับเพราะว่ามันในแง่หนึ่งมันสะท้อนถึงว่าเรามียีนอะไรอยู่ในตัวบ้างนะฮะแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยโรค NCD จำนวนมากเนี่ยถ้าตรวจยีนแค่ตัว2ตัวเนี่ยสู้การถามประวัติครอบครัวไม่ได้ครับเพราะว่าเคยมีงานวิจัยมาแล้วเนี่ยแบบเขาทำประวัตินะฮะแล้วเอายีนเลือกแบบตัวเด็ดๆมาเลยประมาณสัก20ตัวนะฮะตรวจคอมไบน์พาเนลมาเบ็ดเสร็จสู้ประวัติครอบครัวไม่ได้คือสู้ถามว่าคุณมีคนเป็นเบาหวานในครอบครัวหรือเปล่าเนี่ยพยากรณ์ได้แม่นยำมากกว่านะฮะแต่ว่าซึ่งอันนั้นเป็นผลมาจากการที่เบาหวานเนี่ยมียีนที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นจำนวนเยอะมากนะการที่ตรวจยีนแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวหรือ20ตัวก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเรามากนักนะฮะกลับมาเรื่องของเรานะฮะตอนนี้วิธีการสกรีนในสมัยก่อนนู้นเราก็จะมีวิธีการสอบถามนะฮะซึ่งก็เวลาใช้เกณฑ์ประวัติต่างๆมาสอบถามเนี่ยมันก็ช่วยให้เรามีความแม่นยำมากขึ้นระดับหนึ่งถูกไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเราตรวจยีนได้ตรงๆเนี่ยเราตรวจยีนมันก็จะมีความแม่นยำสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกได้ว่าไอ้คนนี้มีไอยีนตัวที่เป็นปัญหาที่จะต้องเอามารักษาหรือเปล่าแต่มันก็จะยังมีคนบางส่วนอีกเหมือนกันที่เป็น family hypercholesterolemia ละแต่ว่าไม่ได้เป็นจากไอยีน 3-4 ตัวเนี้ยนะฮะซึ่งเราก็จะหลุดไปใช่ไหมฮะตอนนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะดูว่าคนนี้มียีนที่ผิดปกติหรือเปล่าหรือดูว่าคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงแล้วเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่เราจะพยากรณ์อีกเหมือนกันคือคนเราชอบพยากรณ์ใช่ไหมบางทีเราก็ไปดูดวงอะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นก็เป็นวิธีการพยากรณ์อย่างนึงถูกไหมฮะแต่ว่าความแม่นยำก็แล้วแต่สำนักนะฮะแต่ว่าถ้าจะอยากจะรู้ว่าเราจะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดหรือเปล่าเนี่ยคือนอกจากจะไปดูดวงแล้วเนี่ยฮะก็อาจจะใช้วิธีอื่นๆเช่นดูว่ามีดูสมัยดั้งเดิมเลยก็คือดูว่าไขมันในเลือดสูงหรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้าไขมันในเลือดสูงมันก็เป็นตัวที่บอกว่าคุณอาจจะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดละเพราะฉะนั้นก็จงมาลดไขมันซะเถอะนะฮะต่อมาเราก็มีของที่เรียกว่าเป็น Framingham Risk Score นะฮะซึ่งเอาข้อมูลนอกจากไขมันในเลือดนี่ยังใช้ข้อมูลอื่นๆมาแล้วก็เอาใส่เข้าไปในสูตรอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นขยำรวมเข้าไปนะฮะมีอายุเพศส่วนสูงน้ำหนักคอเลสเตอรอลเป็นเท่าไหร่เคยเป็นความดันสูงหรือเปล่าสูบบุหรี่ไหมเงี้ยฮะเสร็จแล้วคอมพิวเตอร์ก็ขยำออกมาได้เป็นตัวเลขให้เราตัวหนึ่งว่าคุณมีโอกาสเป็นความดันเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดเท่านั้นเท่านี้นะซึ่งมันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่าเราก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะฮะปัญหามีอยู่ว่าพอเอามาใช้ข้ามประชากรเนี่ยมันจะมีความคลาดเคลื่อนได้เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นถ้าในประชากรไทยเนี่ยจากการศึกษาของเราเนี่ยฮะเราพบว่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของเราเนี่ยมันมีบางตัวที่จะต่างไปจากในต่างประเทศคือแทนที่จะใช้ BMI คือไอตัวค่าดัชนีน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยฮะเราใช้เส้นรอบเอวจะดีกว่านะฮะเส้นรอบเอวประมาณนี้ฮะจะให้ข้อมูลที่ดีกว่าแต่สุดท้ายเราก็ขยำรวมกันออกมาแล้วก็ได้ตัวเลขออกมาตัวหนึ่งประมาณนี้นะฮะแต่ว่าปัญหาเป็นอย่างนี้ฮะคือไอ้ริสกอร์ลักษณะนี้มันมาจากการศึกษาทางระบาดวิทยา
เพราะฉะนั้นเขาเวลาทำการศึกษาทางระบาดวิทยาเราก็ต้องศึกษาในคนที่เริ่มจะมีความเสี่ยงเรารู้สึกว่าติดตามไปไม่นานมากนักก็จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดแล้วเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราไปเริ่มศึกษาตั้งแต่อายุ20หรือศึกษาตั้งแต่อายุ0ขวบเนี่ยฮะคือศึกษาไปจนกระทั่งผู้วิจัยเกษียณไปแล้วหรือผู้วิจัยเสียชีวิตไปซะก่อนแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่เห็นอะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มศึกษาตอนอายุแบบสัก40กว่าอะไรเงี้ยไอการคำนวณที่ใช้เนี่ยมันก็จะเริ่มจาก40กว่าซึ่งถ้าเป็นอย่างพวกเราในห้องนี้ซึ่งไม่มีใครอยู่ยืนกันสักเกิน40สักคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็มันก็จะเสียโอกาสที่เราจะป้องกันโรคในคนที่ยังอายุน้อยไปได้นะครับก็เลยมีคนเสนอว่าเอ้ยอย่างนั้นเลยถ้าเรารู้ว่าของพันนี้มันมีพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยเราก็หาวิธีพยากรณ์สิตั้งแต่ต้นเลยคือยีนมันเป็นของที่ติดตัวมาตั้งแต่ต้นแล้วเป็นตั้งแต่เกิดแล้วใช่ไหมฮะว่าคนนี้มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมมากน้อยแค่ไหนเราป้องกันโรคไปตั้งแต่ต้นๆเลยนะฮะแต่อันนี้มันมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะตรวจตั้งแต่แรกเกิดนะฮะแต่ว่าการทำอย่างนั้นมันจะมีปัญหาทางจริยธรรมตามมาได้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะบอกว่าสัก20ก็ได้มั้งหรือสัก30ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นมาอีก10 ถึง 20ปีในการที่จะป้องกันโรคในคนที่มีความเสี่ยงนะฮะปัญหามีอยู่ว่าเราก็จะต้องถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะต้องการสกอร์ที่ต้องการการพยากรณ์ทางยีนที่ค่อนข้างดีว่าคนนี้เสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่คือไม่ว่าจะโรคไหนก็ตามนะฮะที่เป็น NCD เนี่ยทำมา 1-2 ยีนเนี่ยคือเจ๊งทุกรายฮะคือพยากรณ์ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมักจะเกิดขึ้นจากยีนจำนวนมากคือตรวจแค่ตัวเดียวไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะก็เวอร์ชันแรกเราก็เอา significant SNP มาแล้วก็มาบวกกันนะฮะแต่ว่าก็ใช้งานเอาจริงๆก็แพ้ family history คือส่วนใหญ่แล้วไอ้สกอร์หน้าตาแบบเนี้ยมักจะแพ้ประวัติครอบครัวคือแทนที่จะไปตรวจยีน6ตัวเงี้ยถามประวัติครอบครัวไปเลยเนี่ยชีวิตง่ายขึ้นเยอะฮะแล้วแม่นกว่าด้วยอันนี้จนกระทั่งเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยฮะมี paper ที่คือช่วงหลังๆเนี่ยเราเริ่มใช้จำนวน SNP หรือจำนวนยีนจำนวน variant เนี่ยเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมี paper หนึ่งเมื่อจริงๆมี2 paper ออกมาเวลาไล่ๆกันนะฮะเมื่อประมาณปี2018ใช้ SNP จำนวน6ล้านกว่า SNP นะฮะทั่วจีโนมเลยฮะpredict ออกมาปรากฏว่าได้ในกลุ่มที่เป็นควอทายสูงเป็นควินทายสูงสุดคือประมาณ 20% สกอร์สูงประมาณ 20% แรกเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเนี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยสูงมากในระดับในเลเวลที่ใกล้เคียงกับโรคโมโนเจนิกคือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเริ่มพอใช้งานได้แล้วนะปัญหาที่สำคัญอันนึงฮะคือพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บบางทีเราก็รู้สึกดีจังเลยอย่างนี้เรามีสกอร์ใช้ละแต่ว่าสกอร์เนี่ยถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้ discriminate แบบชัดเจนระหว่างคนที่เป็นโรคกับคนที่ไม่ได้เป็นโรคนะคือมันยังมีการคาบเกี่ยวของสกอร์ที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะสิ่งที่เราใช้ได้ในปัจจุบันเนี่ยคือเราใช้ในลักษณะของเป็น risk stratification คือการที่บอกว่าคุณมีความเสี่ยงสูงเมื่อเทียบกับประชากรนะหรือคุณมีความเสี่ยงต่ำเมื่อเทียบกับประชากรนะแต่เราบอกไม่ได้ว่าความเสี่ยงของคุณเป็นเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าในแง่สาธารณสุขในแง่การป้องกันโรคอันนั้นก็เป็นข้อมูลที่อย่างน้อยก็มีประโยชน์แล้วว่าเราควรจะทาร์เก็ตกลุ่มไหนมากกว่ากันใช่ไหมหรือใครเป็นคนที่ควรจะป้องกันโรคมากกว่ากันอันนี้ตัวสกอร์เนี่ยวิธีที่ทำในปัจจุบันเนี่ยวิธีมาตรฐานที่นิยมใช้กันก็คือเอาแวเรียนทั้งหมดมาแล้วก็คือมันกลับทางกันกับ linear regression นะฮะก็คือเอาแวเรียนทั้งหมดที่เอาแวเรียนที่เราต้องการจะใช้เพื่อคำนวณสกอร์มาแล้วก็เอาไปคูณกับ effect size แล้วก็จับมาบวกกันทั้งหมดก็จะได้สกอร์มาตัวหนึ่งซึ่งถามว่าต้องไปทำโลจิสติกหรือทำอะไรไหมจริงๆเราไม่แคร์เพราะว่าเราใช้ในแง่หนึ่งเราใช้ในการเปรียบเทียบว่านี่มันเป็นลำดับที่เท่าไหร่ในเมื่อเทียบกับประชากรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวค่าจริงเนี่ยเราไม่ได้แคร์มากนะฮะสกอร์ลักษณะนี้เราเรียกเป็น polygenic risk score นะฮะซึ่งจริงๆมีการใช้งานได้หลากหลายนะอย่างเช่นอาจจะพยากรณ์โอกาสเกิดโรคได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยแต่ว่าอันนี้แต่เราจะทำหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงนะคือมันเป็นประเด็นทางจริยธรรมด้วยเหมือนกันนะในการพยากรณ์โรคที่กว่าจะเกิดก็อีก50ปีข้างหน้าในช่วงที่เป็นเด็กทารกอยู่นะฮะหรือว่าเราอาจจะdetect โรคตั้งแต่
ั้งคนที่เป็นโรคตั้งแต่ในช่วงแรกๆก่อนที่จะเกิดโรคขึ้นมาหรือว่าใช้ในการสนับสนุนการวินิจฉัยหรือว่าใช้ในการตัดสินใจเพื่อการรักษาหรือว่าใช้ในการพยากรณ์โอกาสที่จะเกิดโรคก็ได้นะครับอันที่เรามักจะได้ยินเขาพูดถึงอยู่เรื่อยๆก็คือว่าพยากรณ์ว่าคนนี้โอกาสเป็นโรคมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าอันนี้คนพูดบ่อยแล้วผมโชว์อีก2อย่างแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นเปเปอร์จากทีมนักวิจัยที่ King's College London นะฮะทำKing's College London เนี่ยทางมีทีมที่ทำเรื่อง genetics ของพวกโรคทางจิตเวชแล้วก็เรื่องทางจิตวิทยาที่ค่อนข้างดีนะฮะอันนี้เขาก็ทำดูว่ามันมีความแตกต่างของสกอร์ระหว่างกลุ่มโรคที่เป็น affective psychosis คือเป็นโรคที่เหมือนกับมีประสาทหลอนที่เกี่ยวเนื่องกันกับความผิดปกติทางอารมณ์กับกลุ่มที่เป็นสคิสโซฟรีเนียก็คือกลุ่มที่เป็นโรคจิตเภทเลยฮะคือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นบ้านะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ค่อนข้างจะเล็กน้อยแต่ว่าประมาณนั้นนะฮะก็คือสองอย่างเนี้ยจริงๆมีอาร์กิวเมนต์ว่าจริงๆแล้วมันเป็นโรคเดียวกันหรือมันเป็นคนละโรคกันแน่เพราะมันแยกกันได้ยากในทางคลินิกเหมือนกันแล้วก็มันอาจหรือมันอาจจะเป็นสเปกตรัมที่มันโอเวอร์แลปกันอยู่เงี้ยนะฮะแต่ว่าพอเขาเอาสกอร์มาใช้เนี่ยเขาก็มีสกอร์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับสคิสโซฟรีเนียหรือยีนที่เกี่ยวข้องกับไบโพลาร์ไบโพลาร์นี่เป็นโรคทางอารมณ์อย่างหนึ่งซึ่งในบางครั้งเนี่ยมีอาการประสาทหลอนได้ด้วยนะฮะหรือว่าในกลุ่มที่เป็น depression ซึ่งบางครั้งก็มีประสาทหลอนได้ด้วยอีกเหมือนกันนะฮะก็พอทำมาดูนี่ก็ปรากฏว่ามันมีความแตกต่างของสกอร์ในแต่ละกลุ่มนะฮะอันนี้ไม่มีเวลาแล้วแต่ผมโชว์อันนี้เลยแล้วกันนี้เป็น conceptualize ของเมื่อตะกี้นี้ฮะคือเมื่อตะกี้มันเวลาต้องใช้เวลาอธิบายเยอะแต่ว่าถ้าดูในภาพรวมนี่จะเห็นว่ามันมีความต่างของสกอร์ที่เกิดขึ้นในระหว่างแต่ละกลุ่มโรคซึ่งแปลว่าเราอาจจะสามารถที่จะใช้ polygenic risk score เนี่ยในการ classify โรคได้ว่าตกลงคนเนี้ยที่เราไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นอะไรกันแน่นะฮะอีกแบบหนึ่งเปเปอร์นี้น่าสนใจมากเลยออกมาเมื่อปี2021นะฮะคือเขาดูว่าในทำ polygenic risk score เพื่อที่จะดูว่า polygenic risk score คือเป็นหลายยีนถูกไหมฮะแต่เขาจะทำเพื่อที่จะดูว่าคนนี้มีโอกาสที่จะเป็น monogenic เยอะแค่ไหนมาฟังดูขัดกันนะฮะคือตะกี้เราบอกว่า monogenic คืออันเดียวถูกไหมอันนี้เราเป็นโรคใช่ไหมฮะแต่ว่าคือถ้าอย่างเป็นโรคนึกถึง familial hypercholesterolemia เมื่อตะกี้ฮะคือประมาณ 85% เป็น monogenic แต่ว่ามีประมาณ 15% ที่เป็น polygenic ใช่ไหมฮะปัญหาคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรา sequence ทุกคนเนี่ยมันมีโอกาสประมาณ 15% ที่เราจะ sequence free ว่าไม่เจอใครใช่ไหมก็มีคนเสนอว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าสกอร์เนี่ยมันคำนวณจาก snp array ได้แล้วมันถูกกว่ามากใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นถ้าเราสมมติว่าตีต่างว่าเราทำสนิปอะไรก่อนคำนวณสกอร์ออกมาแล้วก็ดูว่าถ้าเผื่อว่าเนื่องจากว่าโรคอันหนึ่งเป็นได้จากสองสาเหตุถ้าสาเหตุเราเจอว่ามันไม่น่าจะเป็นจากอันนี้มันก็น่าจะเป็นจากอีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือเราดูว่าถ้าคนที่เป็นโรคแล้วมีสกอร์ต่ำมันก็พลอยว่าจริงๆเขาอาจจะเจอมีเป็นโรคในฟอร์มที่เป็นโมโนเจนิกก็ได้ก็เอาค่อยเอากลุ่มนี้ไปทำซีเควนซิ่งดูจากซึ่งผลการศึกษาเขาก็พบว่าในคนที่อันนี้เป็นแกนอันนี้เป็นทำใน5โรคนะฮะมีมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้เบาหวานโรคกระดูกพรุนแล้วก็มีเรื่องภาวะเตี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าในคนที่สกอร์ต่ำเนี่ยฮะคือฝั่งด้านซ้ายเนี่ยของทุกโรคเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอพวก rare variant ที่เป็น monogenic ที่เป็น monogenic cause เนี่ยมากขึ้นกว่าในคนที่สกอร์สูงนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะการใช้งานอีกแบบหนึ่งของ polygenic risk score นะฮะปัญหาของ polygenic risk score เนี่ยมีคืออันนี้เป็น area ที่กำลังมีการศึกษาที่ active มากในทางระบาดวิทยาพันธุศาสตร์ในปัจจุบันนะฮะแล้วมันยังมีปัญหาที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันก็จะสังเกตว่าในโครงการ Genomic Thailand แล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าให้ใช้ polygenic risk score ตัวนี้ซะเถอะแต่ว่าเราจะออกมาในลักษณะว่าเรากำลังทำการศึกษาวิจัยกันอยู่นะประมาณนี้นะฮะเพราะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างฮะอันนึงที่สำคัญในนั้นคือไอตัว training GWAS คือผลการศึกษาของเอฟเฟกต์ของแต่ละยีนที่เอามาใช้เนี่ยมันจะต้องมีความถูกต้องแม่นแน่นอนแล้วปัญหาคือผลการศึกษา GWAS เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันมีเคยมีเปเปอร์ในรู้สึกจะใน Nature มั้งว่าเอฟเฟกต์มันจะลดลงในเมื่อใช้ข้ามประชากรนะซึ่งพอเอามาแปลงเป็นสกอร์ปุ๊บก็กลายเป็นว่าสกอร์ก็จะแย่ลงเมื่อใช้ข้ามประชากรด้วยนะฮะ
ซึ่งแล้วนอกจากนี้มันยังมีปัญหาอื่นๆที่ทำให้เกิดปัญหาเวลาที่เอามาใช้ข้ามประชากรด้วยนะฮะซึ่งอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างนะฮะเมื่อเขาเอาสกอร์ที่พัฒนามาจากประชากรที่เป็นคอเคเชียนมาลองใช้ในประชากรอื่นๆเนี่ยปรากฏว่าความสามารถ prediction accuracy ความถูกต้องในการพยากรณ์เนี่ยก็ลดหลั่นกันมาตามลำดับนะฮะคือจากยุโรปพอมาเป็นอเมริกาก็ความถูกต้องก็ลดลงมาเป็นเซาท์เอเชียคือแถวฝั่งอนุทวีปอินเดียก็ลดลงนะฮะเป็นอีสเอเชียก็ลดลงไปอีกเป็นแอฟริกันนี่คือแบบความถูกต้องแม่นยำนี่คืออยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเลยแล้วก็ในบางกรณีนี้เกิดปัญหาว่ามันมี reversal ของแรงคือพยากรณ์มันพยากรณ์วันมันกลับทางกันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นในการใช้งาน polygenic risk score ข้ามประชากรก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวังนะฮะสุดท้ายก่อนจบพูดถึง NCDRM ของ Genomic Thailand นิดนึงนะเพราะว่าจริงๆก็คือประเด็นก็คือว่าเนื่องจากว่าจะเห็นว่าเราต้องการ GWAS ที่มีความถูกต้องในประชากรของเราและเราต้องการสกอร์ที่มีความถูกต้องในประชากรของเราเนี่ยคือในโครงการGenomic Thailand ในฝั่ง NCD เราก็พยายามตอบปัญหาอันเนี้ยนะฮะปัจจุบันมี sample ที่โปรเจกต์อยู่ในโครงการGenomic Thailand ในขา NCD เนี่ยอยู่ประมาณ 15,000 sample นะครับคือยังทำได้ไม่ครบแต่ว่าสุดท้ายเราคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยพอครบแล้วเนี่ยเราจะได้ประมาณ 15,000 sample ซึ่งประกอบไปด้วยโรคเบาหวานความดันสูงโรคหัวใจหลอดเลือดไขมันในเลือดแล้วก็โรคอ้วนโรคไตนะฮะซึ่งค่อนข้างจะเป็นโรคที่ cover โรคส่วนใหญ่ที่เจอในประชากรแล้วนะฮะโอเคครับขอบคุณครับไม่ทราบครับขอบคุณอาจารย์จักริดครับผมอาจารย์บอกว่าเป็นเซสชั่นปราบเซียนเพราะว่าก่อนทานอาหารแต่อาจารย์ปราบได้อยู่หมัดเพราะว่าทุกคนอยู่กับอาจารย์หมดเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเปิดฟลอร์ให้ถามคำถามอาจารย์จักริดเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับก็คือว่าเดี๋ยวในส่วนของช่วงภาคบ่ายนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องรีบลุกไปไหนเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยในเซสชั่นของเราจะเริ่มกันตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาให้ทานอาหารตอนนี้คิวยังเยอะครับเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนเรากันก่อนนะครับแล้วก็ถัดจากที่เราเปิดโอกาสให้ถามอาจารย์จักริดแล้วนะครับจะขออนุญาตว่าเดี๋ยวเราจะมีการมอบของที่ระลึกอาจารย์ยงยุทธก็จะขึ้นบนเวทีมอบให้กับวิทยากรด้วยเพราะฉะนั้นอยู่เป็นเพื่อนกันอีกสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับช่วงนี้ผมขออนุญาตว่าเปิดฟลอร์ครับท่านใดที่อยากจะสอบถามหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์จักริดในเรื่องของ NCD เชิญเลยครับยกมือได้เลยครับอ๋อมีหลายท่านเลยครับขออนุญาตเป็นทางฝั่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปที่ดร.ศิษฐเดชนะครับเจนวิทย์ศรีราชนะครับเดี๋ยวจะได้ร่วมงานกับอาจารย์ก็คืออยากรู้ว่าเอาท์พุตอันนึงของ Genomic Thailand เนี่ยจะมีการทำreference LD panel ให้กับคนไทยไหมครับ imputation accuracy มันจะได้เพิ่มแล้วมันจะได้เอา PRS มาทำให้มัน accurate มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็คง impute กันใน top med แล้วมันไม่มี reference คนไทยมีแคมโบเดีย50คนอะไรเงี้ยครับผมคิดพี่หนึ่งจะตอบใช่ไหมฮะอันนี้คือ chief เขาเรียกอะไร chief technical officer ของเราไหมครับครับก็ทำแน่ๆครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะเอาสมมุติ sample เนี่ยฮะมาทำการ impute ตำแหน่งที่มันถาดหายไปด้วยแล้วก็มี study ที่ UK World Bank เนาะบอกว่าถ้าเราทำ population ให้มันดีเนี่ยเราสามารถที่จะ impute rare variant ได้ด้วยครับอันนั้นอยู่ในแผนอยู่เรียบร้อยครับครับมีแน่ๆครับไม่ต้องใช้ top med ครับตอบได้ใช่ไหมถูกครับครับขอบคุณครับถามต่อเรียนเชิญพี่หนึ่งถามต่อเลยครับก็จริงขอบคุณอาจารย์จักริดมากที่พูดให้ฟังครับเพราะว่ามุมหนึ่งที่เห็นเช่นถ้าเกิดเรามองสกอร์ของความสูงเนาะการวัดความสูงเนี่ยเขาวัดแค่ว่าคุณสูงเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องน้ำหนักก็เหมือนกับรอบเอวความสูงเนี่ยมีการสูงของศีรษะที่ทำให้เขาสูงหลังที่ทำให้เขาสูงหรือขาที่ทำให้เขาสูงตรงนั้นเนี่ยสกอร์ที่จะบอกอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะ measure ตัวที่เรียกว่าเป็น endophenotype จริงๆหรือเป็น phenotype ที่สามารถจับต้องวัดได้จริงๆแล้วก็ไม่คลุมเครือฮะอันนั้นจะเป็นสาเหตุหลักแล้วก็คอมเมนต์อีกอันนึงที่จะบอกอาจารย์จักริดเรื่องการข้ามประชากรนะครับอันนึงก็มาจากตัว LD ที่อาจารย์ที่ศิริราชถามเมื่อกี้นี้ว่าบล็อก LD บล็อกของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างเช่นแอฟริกันเนี่ย LD บล็อกเขาจะเล็กมากกว่าเพราะเป็น population อยู่มานานนะครับแล้วก็คนเอเชียก็จะใหญ่กว่าคนคอเคชั่นก็อีกระดับหนึ่งแต่อีกอันนึงซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นประเด็นที่มักจะมีการทำงานกันผิดเพราะว่าการทำสลิปแอร์เรย์ในอดีตเนี่ยฮะมันมีการใช้ reference array snip จริงอยู่แต่ว่าเวลาบอกว่าตัวไหนเป็น effect affected snip allele เนาะ
หรือว่าจะเป็น reference allele เนี่ยมันไปเทียบกับ population ที่เขาศึกษาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกมาผิดแล้วไม่ไปทำการ correct ก่อนกับทาง reference เนี่ยว่าสรุปแล้วในสิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบถูกไหมอันนั้นก็จะเกิดปัญหาเรื่องการคำนวณแล้วก็จะผิดพลาดได้ผมเข้าใจว่าใน paper เนี่ยอาจจะไม่ reflect ตรงนั้นแต่เผอิญว่าเราไปทำกับ PGS catalog ฮะเราเห็นว่าหลายๆตัวฮะมันมีการ flip อย่างเงี้ยอยู่เยอะก็ถ้าเกิดสนใจก็ขายของอีกก็เดี๋ยวมาทำงานกันร่วมกับทีมที่เรากันเราก็จะทำพวกนี้ให้เห็นครับเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงพอดีไม่มีเวลาพูดถึงว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างนะแต่ว่า LD คือสาเหตุที่เราเห็นว่าสกอร์ในต่างประชากรมันมีความแตกต่างกันเนี่ยเป็นจากหลายมีหลายสาเหตุมากครับสาเหตุหลักๆที่เดิมที่เราเชื่อกันคือ LD pattern ว่ามันไม่เหมือนกันแล้วมันมี genetic ancestry ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันทำให้ไอตัวคือเวลาที่เราตรวจเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ตรวจที่ตัวที่เป็น effect snip โดยตรงแต่ว่าเราดูของที่มันอยู่ใกล้กันพอมันของที่มันอยู่ใกล้กันแล้ว LD pattern มันต่างกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสกอร์ที่ออกมาความคลาดเคลื่อนมีความคลาดเคลื่อนมากขึ้นอันที่2คือตัว GWAS ที่ไม่เหมือนกัน GWAS ที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็มันสะท้อนถึงหลายๆอย่างฮะอันที่1คือเอฟเฟคของแต่ละยีนในแต่ละประชากรเนี่ยมีเอฟเฟคที่ไม่เท่ากันอันที่2คือ sample size อันนี้น่าสนใจคือ sample size เนี่ยเป็นตัวที่กำหนดว่าเราจะใส่ variant เข้าไปในสกอร์ได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีความถูกต้องแม่นยำของ GWAS เราเยอะเนี่ยฮะเราก็จะสามารถที่จะใส่ variant เข้าไปได้เยอะเหมือนอย่างใน paper ที่เขาใช้6ล้านกว่าตำแหน่งเนี่ยฮะแต่ถ้าเผื่อว่าGWAS เราแบบขนาดแบบเบี้ยน้อยหอยน้อยเราทำแบบไม่กี่พันคนเนี่ยฮะถ้าเราใส่ variant เข้าไปในสกอร์เยอะเกินไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะใส่ noise เข้าไปเยอะมากขึ้นก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงมากขึ้นอันที่3คือสกอร์เนี่ยมันเป็นแค่ genetic score แล้วแต่ว่ามันไม่ได้พิจารณาถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อนำมาใช้ในประชากรที่มีสิ่งแวดล้อมที่ต่างออกไปเนี่ยสกอร์ก็จะมี prediction accuracy ที่ต่ำลงไปด้วยเนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันฮะแต่ว่า key message ของอันนี้ก็คือว่าเมื่อใช้สกอร์ข้ามประชากรเนี่ยจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอ่ะไม่ได้แปลว่าจะใช้ไม่ได้เสมอไปแต่ว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังฮะแล้วก็ถ้าจะดีที่สุดก็คือเรามีสกอร์ของเราเองได้เนี่ยจะดีที่สุดครับผมขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นประเด็นท้าทายในโลกของ NCD นะครับ